มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับโพลิบิชในพาร์ทติดพาร์ทตลอดเลย ในภาคที่3กลับมาแล้วนะครับหลังจากเล่นคลิปที่แล้วไปก็หายไปเกือบ2เดือนเนื่องจากหลังจากเล่นคลิปที่แล้วสมองผมได้รับการประมวลผลอย่างหนัก คือเกมนี้บอกเลยว่าเป็นการสร้างสะพานที่ใช้ทรัพยากรในหัวเยอะมากคือเราจะเล่นแบบว่าผ่านๆก็ได้นะครับแต่สำหรับผมมันไม่ได้ไงคุณผู้ชมคือเกมนี้มันจะต้องแบบคลิปนี้ขอเล่นแบบผ่านๆก็แล้วกันเหนื่อยจากยิงเอาล่ะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าด่านนี้เราจะเล่นแบบทาซานโหนข้ามมาอีกฝั่งไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมสังเกตเห็นหรือเปล่านะครับเหมือนว่าตัวเกมเขาจะแอบมีสปอยเราเล็กๆนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้เล็กๆหรอกคือสปอยแบบใหญ่ๆต้องโต้งให้เราเห็นเลยโอเคก่อนอื่นนะครับก็สร้างถนนมาก่อนเลยอ่ะนี่ด่านนี้มีงบให้ 35,000 นะครับแล้วก็เสริมเหล็กไว้ตรงกลางโอเคพอจะนึกภาพออกกันแล้วใช่ไหมครับและสะพานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเอาล่ะครับมาดูกันได้มา997มาคือมีให้ลุ้นก่อนด้วย97แล้วลดลงไปเหลือ70แหมกำลังจะข้ามเพิ่มมาเป็น98พังขยับตรงกลางหน่อยแล้วกันนะครับมาเผื่อมันจะช่วยได้นี่90 90เอาพังแต่ก็เอานี่มึงบ้าหรือเปล่าเอาละมาครั้งนี้ผมคิดค้นวิธีมาอย่างดีนะครับเปลี่ยนจากไม้ตรงนี้นะครับเป็นเชือกแทนมันจะได้มีความยืดหยุ่นหน่อยยังไงยังไงนี่ไม่พังนะครับแถมงบประมาณลดลงไปด้วยใช้งบไปแค่17,000นะครับโอ้หวานเจี๊ยบด่านต่อมาครับคุณผู้ชมเหมือนว่าด่านนี้เขาก็แอบสปอยเราไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีถนนให้ใช้5มีเหล็กให้ใช้2โอ้โถชัดเลยเราต้องเล่นกับมุมนะครับองศาต้องเป๊ะคุณผู้ชมนี่สวยอยู่คุณผู้ชมสวยอยู่ทีเนี้ยเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยเพราะฉะนั้นนี่เลยสายเคเบิลหรือว่าสลิงไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมยังไงโอ้ยสัตว์มายกะจะหล่อเท่อยู่แล้วเชียวดูเหมือนว่าเราจะสูงเกินไปนะครับโอเคแบบนี้ได้ทัวร์คุณผู้ชมไปเลย back to the future เนียนๆคุณผู้ชมอูตังอีนาจีออปติมัสไพรอูตังอีนาจีออปติมัสไพรโอนี่ก็ขยันจำมาเล่นซึ่งในคลิปนี้ก็มากับดิออปติมัสไพรคันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมและก็เหมือนว่าเขาจะมีตรงกลางไว้ให้เราด้วยมีทำไมลบทิ้งไปเลยเพราะว่าทางที่พี่กำลังจะสร้างยังกว้างกว่าทางที่น้องกำลังจะเดินนี่ยังมีอารมณ์มาคมคมคาคมเอาละก่อนอื่นเลยปิดตารางไปก่อนนะครับเพราะว่าถนนของเราองศามันจะได้แบบพอดีพอดีมันจะไม่พอดีได้เยี่ยงไรโอเคขอคิดก่อนแบบนี้น่าจะได้อยู่คุณผู้ชมแต่ว่าอ่ะโอเคเราจะต้องมีตัวล็อกนิดนึงนี่โอ้โถมีตัวล็อกด้วย เอาล่ะว่าไงได้ชัวร์คุณผู้ชมได้ชัวร์ทีนี้ก็ก๊อปฝั่งนี้มาเลยวางไปเลย The Optimus Prime อู้ตายนะนี่นี่โอ้โห10,039ครับคุณผู้ชมนี่งบ 20,000 ใช้ไปครึ่งหนึ่งด่านนี้ดูเหมือนว่าอู๋ตังอีนะฉีออปติมัสไพรคนละด่าน
ด่านนี้ไม่มีนะครับด่านนี้คือรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนึกมีไม่ออกเลยแต่เหมือนด่านนี้จะมีนี่ครับคุณผู้ชมไฮโดริกเอาล่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นการสร้างสะพานแบบปกตินะครับผ่านแล้วขับไปได้เลยผ่านแล้วขับไปได้เลยขับแล้วผ่านไปได้เลยแต่ครั้งนี้เราจะต้องทำสะพานยกครับคุณผู้ชมซึ่งมีงบให้ 21,000 แสดงว่าตรงนี้ล็อกครับล็อกแต่สามารถก๊อปได้เดี๋ยวคุณผู้ชมคือก๊อปมาเนี่ยใช้งบ 15,000 เลยผมว่ารถคันนี้น้ำหนักมันไม่น่าจะเยอะถึงขั้นนี้เพราะฉะนั้นลดลงหน่อยนะครับมานี่ลดเยอะไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมแต่ที่ผมสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือไฮโดริกครับคุณผู้ชมถ้าเอามาไว้ตรงนี้13,000เอากลับไปที่เดิมเลยอยู่ที่เดิมมัน12,000เอาล่ะคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะครับมันเดี๋ยวนะทำไมมันยกต่ำๆล่ะคุณผู้ชมไม่นะยาเฉียดฉิวเอาล่ะทีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าผ่านได้หรือไม่เหลือคุณผู้ชมเหลือโทง่ายเกินโอเคใช้งบไป 12,000 2,000 สิคุณผู้ชมครับหลังจากด่านเมื่อกี้นี้ที่เราผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาจะรู้ผมว่าเขาเห็นเลยล่ะ ด่านนี้เขาก็เลยบอกว่า Don't copy me รู้มากอะเราอะโอ้โหเดี๋ยวแล้วฝั่งนี้อ้าวไม่ล็อกด้วยงั้นลบทิ้งไปเลยล้อเล่น เดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะครับคุณผู้ชมอะในเมื่อฝั่งนี้ค่อนข้างเล่นใหญ่นะครับบวกกับมีไฮโดริกเนี่ยแล้วแถมบวกงบเราไปด้วยเลยนะครับ 18,000 ยังไม่ทันทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ผมจะประหยัดงบก็แล้วกันนะครับจะไม่สร้างไฮโดริกเลยแต่ตรงนี้ผมว่าไม่น่ารอดเพราะฉะนั้นขึ้นมานิดนึงที่เหลือก็เสริมแก่งนะครับคุณผู้ชมตึ้งๆๆนี่และสะพานของเราก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมสะพานอันกั่นกองมาจากเศษเสี้ยวของสมองอันน้อยนิดของผม แหมเหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับเอาล่ะมาลอดสบายๆครับคุณผู้ชมเอาล่ะมาถึงคิวรถลิมูซีนแล้วเดี๋ยวขอดูแบบชัดๆหน่อยชัดไหมล่ะดูเหมือนว่ามันจะมากระแทกตรงมุมนี้นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างยาวคุณผู้ชมโอเคแล้วถ้าแบบนี้ล่ะโอ้โหหนักกว่าเดิมแล้วมั้งเนี่ยผมว่าได้มาลุ้นกันคูณ5ไปก่อนเลยเอาล่ะมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วได้หรือไม่ยังไงไม่พังครับคุณผู้ชมแต่ค่าเลยครั้งนี้ยังชันอยู่คุณผู้ชมยังชันอยู่แต่ครั้งนี้แหละไม่ชันแน่นอนนะครับนี่รูปร่างดูดียึกยือขยือกึกึโอ้แล้วทีนี้ก็มาสะช้าเลยมาคูณ5ไปนะครับมาแล้วคุณผู้ชมครั้งนี้ว่ายังไงโอ้โหเหมือนจะคาแต่ก็ได้อยู่นะครับเครื่องบินมาทำไมโอ้โถอยู่ซะสูงเชียสบายสบายนะครับงบ 50,000 ใช้ไป 32,000 จริงๆงบต้องน้อยกว่านี้นะครับถ้าอีกฝั่งนึงเราสร้างใหม่แต่ประหยัดใหม่กันเถอะและในที่สุดเราก็มาถึงด่านสุดท้ายของโลกนี้กันแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมข้ามด่านเมื่อกี้นี้เป็นด่านที่8นะครับแต่พอมาด่านนี้เป็นด่านที่11เพราะว่าบางด่านมันก็คล้ายๆกันนะครับหรือบางด่านก็เป็นทูโทเรียลผมก็เลยต้องขอข้ามนะครับอ่ะซึ่งด่านนี้ก็มีชื่อว่า long haul ที่แปลว่าเดินทางระยะไกลทางยาวคือแต่คำว่ายาวกับไกลเนี่ยของด่านเนี่ย
หมายถึงว่าด่านมันไกลด่านมันยาวหรือหมายถึงโอ้ตังอีนะฉี่ออปติมัสไพร์แหมบอกเลยว่าทั้งคลิปโอ้กิงอีนังเงินออปติมัสไพร์ผมว่าน่าจะหมายถึงทั้งสองอย่างแต่คือด้วยความที่ออปติมัสไพร์ของเราเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับถ้าเราจะเอาสองคันนี้ไปด้วยลิ้นพันกันแล้วเนี่ยแหมเอา2คันข้างบนไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่จะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดได้ไหม อ้าวล่ะงานยากอีกแล้วโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอทำถนนมาก่อนนะครับข้างล่างต้องมีถนนและดูเหมือนว่าด่านนี้เขาจะมีเสาให้เรา1แท่งนะครับคุณผู้ชมวางไปก่อนเลยเสริมความแกร่งเพราะว่าคันนี้มันจะต้องหนักอย่างแน่นอนเด้อโถ่รู้มากอีกแล้วอะเอาล่ะขอคิดหาวิธีก่อนนะครับคุณผู้ชม 3,000 years later และในที่สุดตอนนี้สะพานไม่สิชีออปติมัสไพร์ของเราก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับคุณผู้ชมต้นนี่ต้นแบบคุณผู้ชมอันนี้ต้นแบบขอลองดูก่อนเลยยังไงโอ้โหเต็มเหนียวครับน้ำหนักเนี่ยเต็มเหนียว แก้แล้วเรียบร้อยครั้งนี้ไม่มีพลาดแน่นอนคุณผู้ชมมาลุ้นกันนะครับยังไงโอ้โหสบายครั้งนี้ yes เดี๋ยว ได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่แหมแถมใช้งบเลยด้วยนะครับงบ 75,000 ใช้ไป 80,000 อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับโลกต่อไปมันจะต้องพิเรนกว่านี้แน่อย่างนอนบ๊ายบายจ้า